มาดูในส่วนของคำสั่งนะครับต่อไปที่ผมโชว์ในวันนี้คือคำสั่งไซมิลนะครับปกตินะครับเราคลิกขวานะครับเลือกคำสั่งไซมิลพอเลือกสั่งไซมิลปุ๊บนะครับปกติสังเกตเห็นนะมันจะดีเทคลักษณะนี้ให้คือทุกๆด้านเลยนะครับแต่ในกรณีที่บางครั้งนะครับเราบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะเรฟเลนส์นะครับทุกด้านคือผมต้องการแค่ผิวนี้ผิวเดียวนะครับทำยังไงนะครับง่ายๆเลยครับกดออลติเนตค้างไว้นะครับคลิกซ้ายบริเวณผิวนั้นนะครับสังเกตเห็นนะครับนี่ครับมันจะบริเทคแค่เฉพาะผิวที่เราเลือกเท่านั้นนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการเลือกผิวทั้งหมดนะครับเราต้องการเลือกแค่บางผิวนะครับกดออลติเนตค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับบริเวณผิวที่ต้องการเลยนะครับบริเวณทูลผ่าก็จะไปแค่บริเวณผิวที่เราเลือกเท่านั้นนะครับอันนี้คือคำสั่งไซมิลนะครับในกรณีที่ต้องการทีละผิวนะครับ